สมเด็จฮุนเซนพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สัญชาติกัมพูชาแก่นายทีอาโกเตเชราโปรโมทศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชามีกิจกรรมออกสื่อเกือบทุกวันเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกุลคแมร์ที่กัมพูชาที่เป็นประเด็นข่าวดราม่ากันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้กรณีของนักมวยชาวบราซิลนะที่ทำหน้าที่โปรโมทกุลคแมร์ให้ทางกัมพูชาเห็นไหมเด็กบนกางเกงก็กุลคแมร์นะไปคว้าแชมป์แล้วก็มีประเด็นดราม่านะแต่ทางกัมพูชาเนี่ยสนับสนุนคนนี้มากเหมือนกำลังปั้นให้เป็นพรีเซนเตอร์คือพูดง่ายๆเป็นบัวขาวเวอร์ชันกัมพูชาเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ไม่ได้เป็นคนกัมพูชาบราซิลจนกระทั่งล่าสุดได้เป็นกัมพูชาแล้วครับเพราะสมเด็จฮุนเซนจัดให้ฮะนะฮะให้สัญชาติกัมพูชาแล้วครับค่ะนี่อันนี้ภาพจากเวิลด์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศนะฮะสมเด็จฮุนเซนพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สัญชาติกัมพูชาแก่นายทีอาโกเตเชรานะเป็นชาวบราซิลเกิด28กรกฎาคมปีพ.ศ.2531ที่เซาเปาโลบราซิลแล้วก็ให้ภรรยาด้วยนะฮะโฮมามาเรียนะเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายโปแลนด์ฮะเกิดที่โปแลนด์แต่เป็นภรรยาของทีอาโกฮะก็ได้สัญชาติกัมพูชาเรียบร้อยถือได้ว่าเป็นคนกัมพูชาแล้วก็โปรโมทนะกุลคแมร์นะเพื่อสร้างความจดจำว่านี่คือศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาที่เกรียงไกรมากคือมันเป็นประเด็นดราม่าแต่ก่อนหน้านี้เทียโก้เนี่ยก็จะโพสต์ IG Story ของตัวเองเนี่ยตลอดนะอัปเดตนะโปรโมทศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชา มีกิจกรรมออกสื่อเกือบทุกวันเขาอยู่ในกัมพูชานะตอนนี้นะแล้วก็โซเชียลมีเดียฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็เล่นเรื่องนี้ตลอดแล้วก็ชอบแขวะมาที่ฝั่งไทยนะว่านี่คือศิลปะกัมพูชานี่อยู่บนภาพแกะสลักบนหินผนังหินนะแล้วก็นี่ไงของจริงมันต้องแบบนี้นะแต่จริงๆเนี่ยเขามาฝึกมวยทีหลังนะแล้วก็นักมวยกัมพูชาจำนวนมากเนี่ยมาฝึกที่ค่ายมวยไทยนะค่ะอันนี้เป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์นะฮะอัปเดตเพิ่มเติมขอให้รอดูว่าคนนี้นะก็บทบาทหลังจากนี้นะเดาได้เลยว่ากัมพูชาเนี่ยคงจะโปรโมทเต็มที่อ่ะค่ะกำลังจะสร้างปั้นให้เป็นเหมือนบัวขาวของกัมพูชาคือเอาพี่บัวขาวเราไปไม่ได้จำได้ไหมเพราะพี่บัวขาวมาสวนว่าผมคนไทยพยายามเคลมพี่บัวขาวคนกัมพูชาใช่พี่บัวขาวว่าผมคนไทยผมเป็นกุยแต่กุยคือคนไทยนะแล้วพี่บัวขาวภูมิใจในความเป็นไทยเป็นทหารด้วยนะแล้วก็จัดไหว้ครูใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วด้วยกินเนสบุ๊กบันทึกด้วยกัมพูชาก็เลยเฮ้ยอ้าวดีแล้วต้องปั้นใครขึ้นมาดีใส่กางเกงนะฮะธงชาติกัมพูชากุลคแมร์ขึ้นไปชิงแชมป์ต่างๆกันนานี่เห็นไหมเขาโพสต์นะคือเจตนาจงใจอ่ะเพื่อที่จะใช้เป็นเหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะของกุลคแมร์อันนี้ความเห็นนะฮะขอให้รอดูหลังจากนี้แต่นี่ก็เป็นการศิลปะการปั้นแบบกัมพูชานะค่ะนี่ก็เป็นการช่วงชิงซอฟต์พาวเวอร์ยุคนี้